รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักศึกษาทุกคนนะคะครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อครูจุธาราาัตน์ปูลสวัสดิ์นะคะหรือเรียกว่าครูเน่ๆนะคะครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะสําหรับตอนที่8นี้เราได้เรียนกันในเรื่องของการให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรานัยกันนะคะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารป,ประกอบการเรียนโดยการสแกน QR Code ที่ปร,กรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ และนักศึกษาตรวจสอบตัวเองนะคะว่ามีสมุดปากกาดินสออุปกรณ์การเรียนพร้อมกันแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะครูจะนําเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะนักศึกษาเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนตอนที่8กันก่อนนะคะคือเรื่องการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยกันนะคะอะ่ให้นักศึกษานะคะพิจรารณาข้อความต่อไปนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนยัยหรือเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยกันนะคะข้อที่1นะคะ การให้เหตุผลโดยอาศัยข้อสังเกตรหรือผลการทดลองจากหลายๆตัวอย่างมาสรุปเป็นข้อตกลงหรือข้อคาดเดาทั่วไปหรือคำพยากรณ์ข้อนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือนิรนัยค่ะนักศึกษาเอาละค่ะข้อนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยนั่นเองนะคะ ข้อที่2นะคะการนําความรู้พื้นฐานที่อาจเป็นความเชื่อข้อตกลงกฎหรือบทนิยามซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับว่าเป็นจริงเพื่อหาเหตุผลนําไปสู่ข้อสรุปข้อนี้เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนยัยหรือนินระันคะนักศึกษาใช่แล้วค่ะข้อนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิระันนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะบรรทัดแรกเขาให้มาว่าวงเล็บ 1คูณ8นะคะวงเล็บปิดนะคะบวก1นเท่ากับ9นะคะส่วนมาทัดที่สองนะคะเขาให้มาว่าวงเล็บ12คูณ8วงเล็บปิดบวก2เท่ากับ98สนะคะส่วนมาทัดที่3เขาบอกว่าวงเล็บ123คูณ8นะคะบวก3นะคะเท่ากับ987นะคะข้อนี้เป็นการให้เหตุผลนะคะแบบอุป,ปนัยหรือนิรนัรนยคะนักศึกษา ข้อนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปน,นัยนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะจากเหตุนะคะข้อที่1นึ่เาบอกว่าวันนี้วันที่มีฝนตกท้องฟ้าจะมืดคล้มนะคะเหตุที่2บอกว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดคล้มนะคะผลสรุปนะคะคือวันนี้ฝนตกนะคะข้อนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือหรือนิรนัยคณะศึกษาข้อนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบ นีรนะไนนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะจากเหตุนะคะข้อที่1บอกว่านักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะทุกคนแต่งกายถูกระเบียบนะคะเหตุที่2บอกว่าการดาเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะผลสรุปบอกว่าการดาแต่งกายถูกระเบียบนะคะข้อนี้เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือเป็นการให้เหตุผลแบบนีรนะไหกันคะนักศึกษา เอาละค่ะข้อนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนาาักศึกษาเราทําแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นกันไปแล้วนะคะผิดถูกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะในเรื่องของการให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลนะคะมีความสําคัญนะคะเพราะว่าการดําเนินชีวิตของคนเรานะคะต้องขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ การโต้แย้งนะคะการตัดสินใจนะคะเราจําเป็นต้องใช้เหตุผลประกอบทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการหาความรู้ของศาสตร์ต่างๆนั่นเองนะคะการให้เหตุผลนะคะแบ่งได้เป็น2แบบดังนี้นะคะแบบที่1นนะคะคือการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยนั่นเองนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะ แบบที่2คือการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั่นเองนะคะนักศึกษาเดี๋ยวเราจะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะคือการให้เหตุผลแบบอุปนัยนั่นเองนะคะ การให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะเป็นการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตนะคะหรือผลการทดลองจากหลายๆตัวอย่างมาสรุปเป็นข้อตกลงหรือข้อคาดเดาทั่วไปหรือคําพยากรณ์นะคะซึ่งจะเห็นว่าการจะนําข้อสังเกตหรือผลการทดลองจากบางอย่างมาสรุปให้ได้เป็นข้อตกลงนั่นเองนะคะ การให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะจะต้องมีกฎและมีความสมเหตุสมผลเฉพาะของตนเองนั่นคือจะต้องมีข้อสังเกตหรือมีผลการทดลองหรือมีประสบการณ์ที่มากพอที่จะปักใจเชื่อได้แต่ก็ยังไม่สามารถแน่ใจในผลสรุปได้เต็มที่นะคะดังนั้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะจึงหมายถึงการให้เหตุผลโดยยึดความจริงส่วนย่อยที่พบเห็นนะคะไปสู่ความจริงส่วนรวมนั่นเองนะคะนักศึกษา ต่อไปนะคะเรามาดูการให้เหตุผลแบบอุปนัยกันนะคะเราจะมา พิจารณากระบวนการให้เหตุผลแบบอุปนัยจากแผนภาพได้ดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการสังเกตข้อมูลนั่นเองนะคะคือการเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆข้อมูลนะคะเพื่อที่จะพิจารณานะคะรูปแบบหรือแพทเทิร์นนะคะว่าจากที่เราสังเกตข้อมูลมา <ๆ S 1> <ๆ S 3> นั่นเองนะคะเราจะพิจารณารูปแบบได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราจรึงได้เป็นสรุปผลนั่นเองนะคะเราสามารถสรุปผลได้จากการที่เราสังเกตข้อมูลนะคะหลายๆข้อมูลนั่นเองค่ะนักศา ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะจากการสังเกตพบว่าทุกๆวันนะคะดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะและตกทางทิศตะวันตกนะคะคือทุกๆวันนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะดังนั้นแล้วนะคะจึงสรุปผลได้ว่าอะไรคะได้ว่า ดวงอาทิตย์นะคะจะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนะคะและตกทางทิศตะวันตกเสมอนะคะเพราะว่าเราสังเกตจ,จากทุกๆวันมาแล้วใช่ไหมคะนักศึกษามันเกิดจากการสังเกตข้อมูลนะคะซ้ําๆนะคะจะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนะคะเราจึงสรุปได้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเสมอนั่นเองค่ะนักศึกษา ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะมนุษย์สังเกตพบว่านะคะนำลายนิ้วมือของคน10,000แสนคนนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วพบว่าไม่มีลายนิ้วมือของใครนะคะซ้ำกันเลยนะคะเราจะสรุปผลได้ว่าอะไรคะสรุปผลได้ว่า ลายนิ้วมือของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะจากการที่เราสังเกตข้อมูลนะคะจากคน1น0 0 0 0คนนั่นเองนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะจึงทําให้เกิดผลสรุปออกมาได้ว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเลยนั่นเองนะคะนักศึกษาตัวอย่างที่3นะคะนายสมบัตินะคะพบว่าทุกครั้งที่ทําความดีนะคะจะมีความสบายใจนะคะทุกครั้งที่ทําความดีนะคะจะมีความสบายใจนั่นเองนะคะจึงได้ข้อสรุปว่าอะไรคะ ได้ผลสรุปว่าการทําความดีนะคะจะทําให้เกิดความสบายใจนั่นเองนะคะเพราะว่านายสมบัตินะคะไปทําความดีทุกครั้งใช่ไหมคะมีความสบายใจใช่ไหมคะจากการที่เราเห็นสังเกตนายสมบัติใช่ไหมคะจะทําให้ว่าการทําความดีนะคะเกิดความสบายใจนั่นเองคะอ่ะค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะคะการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยนะคะทางคณิตศาสตร์นะคะอ่าดังตัวอย่างนี้นะคะครูมีตัวเลขก็คือ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะอะถ้าครูจะให้นักศึกษานะคะสังเกตนะคะตัวอย่างตัวเลขตัวนี้นะคะว่าเราสามารถหาจํานวนถัดไปนะคะอีก5จํานวนนั้นนะคะคืออะไรบ้างนะคะจากการสังเกตนะคะนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าเรานับเป็น1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าดนะคะอะแล้วค่ะตัวต่อไปนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะ10 11เอด 12 13 14นั่นเองนะคะเพราะว่าจากการที่เราสังเกตข้อมูลนี้แหละค่ะเราจะจะเห็นว่านะคะตัวเลขตัวแรกนะคะบวกกับ1นะคะจะเท่ากับตัวเลขตัวถัดไปนั่นเองนะคะอะอย่างเช่นนะคะ1ตัวแรกใช่ไหมคะบวกด้วย1่จะเท่ากับเท่าไหร่คะตัวถัดไปก็คือ2นั่นเองใช่ไหมคะ2บวก1่เท่ากับ3ใช่ไหมคะ3บวก1เท่ากับ 4ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะตัวเลขตัวถัดไปนะคะจาก9ของเราก็ต้องเป็น9บวก1นเท่ากับ10นั่นเองนะคะ10บวก1นเท่ากับ11นะคะ11บวก1นเท่ากับ12นั่นเองนะคะ12บวก1นเท่ากับ13นะคะ13บวก1นเท่ากับ14่นั่นเองนะคะนี่เกิดจากการที่เราสังเกตร,รูปแบบแพทเทิร์นของเรานั่นเองนะคะทำให้เราสรุปได้ว่าจําจำนวนถัดไปนั่นเองนะคะจะมีเลขอะไรบ้างนั่นเองค่ะนักศา ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันนะคะการให้เหตุผลแบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์นะคะจากรูปแบบต่อไปนี้นะคะโดยการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะค่า A นะคะมีค่าเท่าใดนะคะตรงตัว A ตัวแปรนั่นนะคะมีค่าเท่าไรนะคะอาจจากการที่เราสังเกตเห็นไหมคะว่ากรอบสีเหลืองนะคะจะมีตัวเลขอะไรบ้างคะนักศึกษาก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข15นั่นเองใช่ไหมคะส่วนกรอบสีฟ้านะคะก็จะมีเลข4เลข8 ได้สิบสองนะคะแล้วก็ค่าตัวแปร a นั่นเองนะคะที่เราจะต้องหาค่าออกมาใช่ไหมคะ,ะจากการที่รูสังเกตนะคะจะเห็นว่าสี่นะคะคูณด้วย1นะคะที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนะคะจะได้เท่ากับ4ที่อยู่ในกรอบสีฟ้านั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะ4ี่คูณด้วย2ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ8เห็นไหมคะจะตรงกับกรอบสีฟ้าน,นะคะของกรอบรูปที่2ใช่ไหมคะ4ี่คูณด้วย3มนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะ 12ใช่ไหมคะจะตรงกับกรอบที่อยู่ในกรอบสีฟ้าของรูปแบบที่3ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะในข้อนี้นะคะครูจะเอา4นะคะคูณด้วย15นะคะจะเท่ากับ60นั่นเองนะคะทำให้เราทราบได้นะคะว่าค่า A ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ60นั่นเองค่ะนี่เกิดจากการที่เราสังเกตข้อมูลนะคะรูปแบบแพเทินใช่ไหมคะนักศึกษาทำให้เราสรุปผลได้นะคะว่าค่า A ของเรานะคะเท่ากับ60นั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่6นี้นะคะจงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยกันนะคะจากการสังเกตในการทดลองชิมส้มในตะกร้าของพ่อค้านะคะเหตุที่1นะคะบอกว่าผลที่1รสชาติหวานนะคะเหตุที่2นะคะผลที่2รสชาติหวานนะคะเหตุที่3นะคะผลที่3รสชาติหวานนะคะผลสรุปนะคะ ส้มที่อยู่ในตะกร้านะคะเป็นส้มที่มีรสหวานนะคะเห็นไหมคะว่าผลสรุปนะคะเราสรุปส้มทั้งหมดในตะกร้าเลยใช่ไหมคะว่าเป็นรสหวานแต่จริงๆแล้วนะคะอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเห็นจากเหตุแค่3ผลใช่ไหมคะว่ามีรสหวานใช่ไหมคะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ชิมทั้งหมดของส้มในตะกร้าของพ่อค้าใช่ไหมคะ แต่เราสรุปไปแล้วว่าส้มที่อยู่ในตะกร้านะคะเป็นส้มที่มีรสหวานนะคะดังนั้นนะคะการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปนั่นเองค่ะนักศึกษาตัวอย่างที่7นะคะจงใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะเพื่อหาสมการหรือหาคําตอบนะคะจากรูปแบบที่กําหนดให้นะคะ อาจากรูปแบบนะคะที่ครูได้กําหนดให้นะคะ1นเท่ากับหนะคะบรรทัดแรกนะคะส่วนบรรทัดที่2นะคะ1นบวกสนะคะเท่ากับสนะคะบรรทัดที่3นะคะ1นึบวกสบวกสนะคะเท่ากับหนะคะส่วนบรรทัดที่4นะคะ1นึ่งบวกสอบวกสบวกสนะคะเท่ากับสินะคะาจากการที่ครูสังเกตนะคะฝั่งคําตอบนะคะก็คือ1 3ึ่งนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะ 1บวก2นะคะเท่ากับ3เห็นไหมคะจะได้คําตอบของตัวถัดไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราลองมาสังเกตข้อมูลที่2นะคะ3ามบวก3เท่ากับหนั่นเองนะคะเป็นคําตอบของตัวถัดไปใช่ไหมคะต่อไปนะคะ6กบวก4นะคะเป็นคําตอบของตัวถัดไปก็คือ สิบใช่ไหมคะดังนั้นเราสังเกตเห็นว่านะคะบวกสองบวกสามบวกสี่นะคะมันบวกเพิ่มมาทีละหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะอีกฝั่งล่ะคะถ้าเราลองสังเกตนะคะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่นะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะตัวต่อไปของเราก็ต้องเป็นบวกห้านั่นเองคะ่ะนักศึกษาเห็นไหมคะสังเกตนะคะข้อมูลนะคะเราจะได้คําตอบนะคะอ่ะอีกฝั่งของสมาการนะคะเมื่อกี้เราสังเกตแล้วนะคะบวกสองบวกสามบวกสี่ใช่ไหมคะตัวต่อไปก็ต้องเป็น บวก5ใช่ไหมคะคำตอบของเราก็จะได้เป็นอะไรคะ1 5นั่นเองนะคะ10บวก5เท่ากับ15นะคะเรามาลองตรวจคำตอบกันนะคะนะักศึกษาว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5นะคะได้เท่ากับ15หรือเปล่านะคะเป็นไงคะเราตรวจคำตอบนะคะได้เท่ากับ15ใช่ไหมคะดังตัวอย่างที่วิธีคิดที่ครูได้สแสดงให้นักศึกษาเห็นนะคะ เอาละค่ะการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะจากตัวอย่างนะคะที่1นึถึงสิที่เราเรียนไปแล้วนะคะข้อสังเกตนะคะข้อที่1นนะคะข้อสรุปของการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปนะคะนักศึกษาข้อที่2นะคะการสรุปผลของการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สรุปนั่นเองค่ะ ข้อที่3นะคะข้อสรุปที่ได้จากการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันนั่นเองค่ะนักศึกษาต่อไปนะคะเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือการให้เหตุผลแบบนินรนัยนะคะการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะคะเป็นการนำความรู้พื้นฐานนะคะที่อาจเป็นความเชื่อข้อตกลงนะคะกฎหรือบทนิยามนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้มาก่อน และยอมรับว่าเป็นจริงนะคะนักศึกษาเพื่อหาเหตุผลนะคะนําไปสู่ข้อสรุปนะคะการให้เหตุผลแบบนี้ละในนะคะไม่ได้คํานึงถึงความจริงนะคะหรือความเท็จนะคะแต่คํานึงถึงข้อสรุปที่ต้องออกมาได้เท่านั้นนะคะนักศึกษาเรามาดูกระบวนการให้เหตุผลแบบนี้ละในนะคะจากแผนภาพนะคะจะได้ดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีอะไรคะเหตุหรือข้อสมมติฐานของเรานั่นเองนะคะ ถ้าสมมุติฐานของเราหรือเหตุนะคะจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้นะคะนะักศึกษาตรงผลให้เกิดอะไรคะเกิดผลหรือผลสรุปนั่นเองนะคะนะักศึกษาและผลสรุปนะคะจะสรุปถูกต้องหรือสรุปไม่ถูกต้องก็ได้นะคะนะักศึกษา ส่วนการสรุปไม่ถูกต้องนะคะคือการให้เหตุผลแบบไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่ถ้าเป็นการสรุปที่ถูกต้องนะคะคือการให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะว่าแบบไหนเป็นการให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลแบบไหนเป็นการให้เหตุผลแบบไม่สมเหตุสมผลนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะในการให้เหตุผลแบบนิรนัยกันนะคะ จากเหตุนะคะข้อที่1น,นะคะมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเหตุข้อที่2นะคะนายแดงนะคะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะผลเราจะได้เป็นอะไรคะนักษานักษาเห็นไหมคะว่าจะมีคําว่ามนุษย์นะคะที่เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราจะสรุปผลนะคะเราจะสรุปผลว่าอะไรคะสรุปผลว่านายแดงนะคะจะต้องเป็น สิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจสอบนะคะว่าการที่ครูสรุปผลแบบนี้นะคะมันถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยการที่ครูจะแสดงเป็นแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะอ่ะจากการที่เราเห็นนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะให้เซตของมนุษย์นะคะทุกคนเห็นไหมคะอยู่ในกลุ่มเซตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเหตุข้อที่2นะคะบอกว่าอะไรคะ นายแดงนะคะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะนายแดงก็ต้องอยู่ในกลุ่มของเซตของมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มเซตของมนุษย์นะคะดังนั้นแล้วนะคะจากคุดการที่ครูสรุปผลมาว่านายแดงจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะจากเห็นภาพเห็นไหมคะว่านายแดงเป็นไงคะก็อยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะนายแดงก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วการให้เหตุผลข้อนี้นะคะเป็นไงคะสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะนักศึกษา เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเหตุข้อที่1นะคะปลาโลมาทุกตัวนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเหตุข้อที่สองนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะทุกตัวมีปอดนะคะผลนะคะจากการที่ครูสังเกตเหตุทั้งสองข้อนะคะจะมีคําว่าอะไรคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะท,ที่เหมือนกันนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเวลาครูจะสรุปผลนะคะครูจะอะไรคะเอาส่วนที่ไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะมาสรุปผลนะคะ ก็จะได้เป็นอะไรคะปลาโลมาทุกตัวมีปอดนะคะเดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบกันนะคะว่าถ้าครูตรวจสอบแบบแผนภาพเวนนอเลอร์นะคะจะได้การให้เหตุผลนะคะเป็นสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะอ่ะเหตุข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรคะปลาโลมาทุกตัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเห็นไหมคะครูจะให้เซตของปลาโลมาเห็นไหมคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วใช่ไหมคะดังนั้นละคะเหตุข้อที่สองบอกว่าไงคะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะทุกตัวมีปอดนะคะดังนั้นแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นไงคะทุกตัวมีปอดเห็นไหมคะอยู่ในวงเซตของปอดทั้งหมดนะคะดังนั้นแล้วนะคะผลที่ครูสรุปมาว่าปลาโลมาทุกตัวมีปอดแสดงว่ามันอยู่ในกลุ่มเซตของมีปอดด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะ<ป>การให้เหตุผลข้อนี้นะคะสมเหตุสมผลน,นั่นเองค่ะนักศึกษาต่อไปตัวอย่างที่สามนะคะ เหตุข้อที่1นนะคะนักศึกษาทุกคนเป็นคนดีนะคะเหตุข้อที่2บอกว่าวิชัยนะคะเป็นนักศึกษานะคะผลน,นะคะเราจะสรุปได้ว่าอะไรคะมีคําไหนที่เหมือนกันไหม ей, คะนักศึกษาก็คือคําว่านักศึกษานั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะส่วนที่ไม่เหมือนกันนะคะครูจะเอามาสรุปผลน,นะคะจะได้ว่าอะไรคะวิชัยเป็นคนดีนะคะเรามาลองตรวจสอบกันนะคะว่าเป็นการให้เหตุผลของครูเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ เราจะให้มีเซตของคนดีนะคะเป็นคนดีนะคะแล้วก็อะไรคะเซตของนักศึกษานะคะเพราะว่าเหตุข้อที่1บอกมาว่านักศึกษาทุกคนเป็นคนดีนั่นเองนะคะเราจึงเอาเหตุนั่นแหละค่ะมาวาดเป็นแผนภาพนะคะเหตุข้อที่2บอกว่าอะไรคะวิชัยนะคะเป็นนักศึกษานะคะวิชัยจึงอยู่ในเซตของนักศึกษานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะการที่ครูสรุปผลมาว่าวิชัยเป็นคนดีนะคะถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะดังนั้นแล้วนะคะการให้เหตุผลข้อนี้จึงสมเหตุสมผลนั่นเองคะ่ะนักศึกษาต่อไปนะคะตัวอย่างที่4นะคะเหตุข้อที่1นะคะจํานวนที่หารด้วย2ลงตัวทุกจํานวนเป็นจํานวนคู่นะคะเหตุข้อที่2นะคะ6หารด้วย2ลงตัวนะคะ,ะผลนะคะเราจะสรุปผลได้ว่าอย่างไงนะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีคําที่เหมือนกันก็คืออะไรคะ หารด้วยสองลงตัวใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะครูจะเอาส่วนที่ไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะหรือไม่ได้ซ้ำกันนะคะมาสรุปผลนั่นเองนะคะครูจะสรุปผลว่า6เป็นจำนวนคู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราวาดแผนภาพเป็นไอยเลอร์นะคะมันจะได้เป็นการให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะครูจะให จำนวนคู่เห็นไหมคะเซตของจำนวนคู่นะคะแล้วก็หารด้วย2ลงตัวนะคะทุกจำนวนอยู่ในเซตของจำนวนคู่นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะบรรทัดที่2เหตุบอกว่าอะไรคะ6กหารด้วย2ลงตัวนะคะดังนั้น6เลข6กของเรานะคะจะต้องเป็นไงคะอยู่ในเซตของหารด้วย2ลงตัวใช่ไหมคะจะได้เป็นตามภาพนะคะดังนั้นแล้วนะคะ6กเป็นไงคะเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะนักษาตามแผนภาพนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงเป็นการให้เหตุผลแบบ สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาสรุปเรื่องการให้เหตุผลกันนะคะการให้เหตุผลนะคะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือแบบที่1คือการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะเป็นอะไรคะเป็นการยึดเอาความจริงส่วนย่อยนะคะที่พบเห็นไปสู่ความจริงส่วนรวมนั่นเองค่ะรูปแบบ pattern นะคะก็คือสังเกตข้อมูลนะคะพิจารณารูปแบบนะคะแล้วก็สรุปผลนะคะนักศึกษา ส่วนแบบที่2นะคะคือการให้เหตุผลแบบนี้ละในนะคะคืออะไรคะคือการนําความรู้พื้นฐานนะคะที่อาจเป็นความเชื่อข้อตกลงกฎหรือบทนิยามนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับว่าเป็นจริงนะคะเพื่อหาเหตุผลนําไปสู่ข้อสรุปนั่นเองค่ะ ส่วนรูปแบบนะคะก็คือจะมีเหตุหรือสมมุติฐานนะคะเหตุจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้นะคะสมคผลให้เกิดผลหรือผลสรุปนั่นเองนะคะส่วนผลสรุปนะคะจะสรุปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้นะคะการสรุปไม่ถูกต้องนะคะเป็นการให้เหตุผลแบบไม่สมเหตุสมผลค่ะส่วนการสรุปถูกต้องนะคะเป็นการให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะนักศึกษา เอาละค่ะเรามาทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะในตอนที่8นะคะการให้เหตุผลแบบขขอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัยกันนะคะให้นักศึกษานะคะพิจารณาว่าการส,สรุปเหตุผลต่อไปนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยนั่นเองนะคะข้อที่1นนะคะจากการสังเกตเพบว่า1โบชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะ2เจนชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะ3นุ่นชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะ4เนย ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะจึงสรุปผลว่าทุกคนชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือนีระัยค่ะนักศึกษาอาละค่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยนั่นเองนะคะนักศึกษาข้อที่สองนะคะเหตุข้อที่หนึ่งนะคะช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเหตุข้อที่สองนะคะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะต้องกินอาหารนะคะผลสรุปนะคะช้างต้องกินอาหารนะคะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยหรือนิรนัยค่ะนะักศึกษาข้อนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีคําที่เหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะข้อนี้จึงเป็นการให้เหตุผลแบบนีระนัยนั่นเองนะคะนักศึกษาก็คือมีเหตุแล้วก็มีผลมานะคะ ต่อไปนะคะให้นักศึกษานะคะเติมคําตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้นะคะข้อที่3นะคะถ้า1 2 3 4 5 6 7 9นะคะคูณด้วย9นะคะเท่ากับ111ล้านนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งมื1นหนะคะจะมี1นักศาาึกษาสังเกตนะคะว่ามี1ทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะคะ วนบรรทัดที่2นะคะจะเห็นว่าตัวแรกชุดหน้านะคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะคูณอยู่กับ18นั่นเองนะคะจะเท่ากับ222ล้านนะคะ2องแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองนะคะหรือสังเกตเห็นว่ามีสองทั้งหมดเก้าตัวนั่นเองนะคะส่วนบรรทัดที่สามนะคะอ่าตัวแรกชุดหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะคูณอยู่อยู่กับยี่สิบเจ็ดนะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะสามร้อย 33ล้านนะคะ3า3 0 0 3 3 3หนระคะหรือเราสังเกตเห็นว่ามี3ทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะคะต่อไปบรรทัดที่4นะคะที่เราต้องเติมคําตอบไปหลังเครื่องหมายคูณนะคะจะเป็นตัวเลขอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะจากการที่เราสังเกตนะคะว่าบรรทัดแรกนะคะคูณด้วย9ใช่ไหมคะเกิดจากอะไรคะเกิดจาก9คูณด้วย1ใช่ไหมคะเท่ากับ9นะคะส่วนบรรทัดที่2นะคะเกิดจาก 9กคูณด้วยสนะคะเท่ากับ18ใช่ไหมคะส่วนบรรทัดที่3นะคะ27นะคะเกิดจากอะไรคะ9ก้าคูณด้วยสใช่ไหมคะเท่ากับ27นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมคะว่าเ้าคูณด้วยห่งคูณด้วยสคูณด้วยสต่อไปก็ต้องเป็น9กคูณด้วยสนะคะเท่ากับ36นะคะดังนั้นเราจะเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ36นั่นเองค่ะนะสาส่วนสมนการอีกฝั่งนะคะของคําตอบนะคะเราจะเติม เป็นตัวเลขอะไรนะคะนักศึษาสังเกตนะคะว่าอันดับแรกนะคะบรรทัดแรกจะเป็น1ทั้งหมด9ตัวใช่ไหมคะบรรทัดที่2นะคะเกิดจากอะไรคะ2ทั้งหมด9ตัวใช่ไหมคะบรรทัดที่3นะคะ3ทั้งหมด9ตัวใช่ไหมคะมันเพิ่มมาทีละหนทีละหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะจะได้เท่ากับอะไรคะ4ทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น444ล้านนะคะสี่แสน 40, 000, 4 444 0 4นนั่นเองค่ะนักศึกษาเรามาลองตรวจคำตอบกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะอาะคาจากการที่ครูแสดงวิธีคิดให้ดูนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าคำตอบถูกต้องนั่นเองค่ะนักศึกษา ให้นักศึกษาะะพิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลหรือเป็นการให้เหตุผลแบบไม่สมเหตุสมผลนะคะข้อที่สี่นะคะเหตุข้อที่1บอกว่าม้าทุกตัวมีสี่ขานะคะเหตุข้อที่2บอกว่าไม่มีสัตว์ที่มีสีขาตัวใดบินได้นะคะผลสรุปบอกว่าไม่มีม้าตัวใดบินได้นะคะเป็นการให้เหตุผลแบบสมเหตุสมผลหรือเปล่าคะนักศึกษา ข้อนี้นะคะคำที่เหมือนกันก็คือมีสี่ขานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะการให้เหตุผลข้อนี้นะคะครูจะสรุปว่าไม่มีม้าตัวใดบินได้ก็สมเหตุสมผลแล้วนะคะนักษาเรามาดูข้อที่5กันนะคะเหตุข้อที่1นนะคะบอกว่าจํานวนเต็มที่หารด้วย9ลงตัวจะหารด้วย3มลงตัวนะคะเหตุข้อที่2บอกว่า1ิบห้าหารด้วย3มลงตัวนะคะผลสรุปบ,บอกว่า 15ห้าหารด้วยเก้าลงตัวนะคะข้อนี้เป็นไงคะข้อนี้เหมือนกันก็คือหารด้วยสามลงตัวก็จริงนะคะเหตุเป็นจริงมาก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิบห้าจะหารด้วยเก้าลงตัวนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงเป็นการให้เหตุผลแบบไม่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะนะักศึกษา ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาสําหรับตอนที่8นี้นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการให้เหตุผลแบบอุปนยัยและการให้เหตุผลแบบนินาในากันไปแล้วนะคะหลังเลิกเรียนนักศึกษาอย่าลืมทบทวนเนื้อหากันนะคะโดยดูย้อนหลังได้ที่ etvthai. tv ครั้งต่อไปเราจะพบกันในตอนที่9เรื่องการให้การอ้างเหตุผลความสมเหตุสมผลโดยการใช้แผนภาพเวนนออเลอร์นะคะ ครูยอยากให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าในแบบเรียนของสำนักงานกศออนอตาม qr code ที่ได้สแกนตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ